ครับผมนายพฤกษาตาปฐมะชื่อเล่นชื่อพฤกมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1ครับความสามารถพิเศษของผมก็คือการพูดและความกล้าแสดงออกครับผมเป้าหมายในอนาคตอยากจะเป็นคุณครูเพื่อที่จะสอนเด็กๆให้มีความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาตัวเองครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายเจมวิกิชนาจันทร์ชื่อเล่นชื่อเจมอยู่ระดับชั้นม .5 ทับ1โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ครับทักษะความสามารถพิเศษของผมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านการตัดต่อวิดีโอแล้วก็คณิตคิดเร็วครับส่วนอนาคตนะครับคาดหวังไว้ที่จะเป็นคุณครูหรือไม่ก็จะเป็นคุณหมอครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวประภาวรินทร์มดแสงชื่อเล่นชื่อเบลศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ความสามารถพิเศษนะคะก็คือวาดรูประบายสีทั่วไปค่ะแล้วก็อนาคตอยากเป็นพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิกมลเนื้อนิ่มชื่อเล่นชื่อมุกอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ค่ะทักษะความสามารถพิเศษของดิฉันก็คือรับหวังว่าที่จะพัฒนาตัวเองในทักษะที่ตัวเองนั้นถนัดให้เพื่อสังคมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้น้อยแต่ฉันก็จะทำให้เต็มที่ค่ะอย่างเช่นการเก็บขยะทำว่าลูกระบายสีหรือแรงเงาเล่นคอปเปอร์และกีฬาค่ะที่พูดมานั้นก็ทักษะความสามารถพิเศษของหนูจริงๆและส่วนใหญ่เป็นพวกกิจกรรมค่ะและฉันก็คาดการปลูกป่าและก็การเป็นจิตอาสาค่ะและดิฉันก็อยากฝากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กชายธรรมสอนสุภาม2ทับ8ชื่อเล่นชื่อฟางอยู่โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ความสามารถพิเศษเล่นทำเป็ดเป้าหมายการเรียนจบและการเลี้ยงดูพ่อแม่ครับสวัสดีครับผมเด็กชายปัญญาตานรงค์ทรัพย์ชื่อเล่นชื่อเปาอยู่ชั้นม2ทับ8โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ความสามารถเตะบอลเป้าหมายอยากทำงานเลี้ยงครอบครัวไม่ให้ลำบากครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนาณ์ผิวขำชื่อเล่นชื่อกันอยู่ชั้นม.2 ทับ 8โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ความสามารถพิเศษของผมคือวาดรูปเป้าหมายของผมคือการหาความรู้เพื่อตนเองและเอาความรู้นั้นไปเผยแพร่เพื่อสังคมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายธนากรวิเศษหอมชื่อเล่นชื่อซีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ความสามารถพิเศษคิดเลขเร็วผมจะพัฒนาความรู้เพื่อตนเองและสังคมครับพวกเราพร้อมรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างความตระหนักส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนในสถานศึกษา